ต้องมีสินค้ารุ่นใหม่ของซาเนลูสมาแนะนำนี่เลยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์แล้วก็มีอีกนี่เลยโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์อยากเห็นแล้วอ่ะแกะกล่องกันเลยดีกว่าได้เลยFeel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold.ที่ชอบนี่นะคือมีรีโมทสามารถทำงานได้ถึง2ระบบจะเปิดตลอดทั้งคืนก็ได้หรือจับความเคลื่อนไหว wow. เปิดปิดเองอัตโนมัติตามความสว่างของแสงอาทิตย์เหมือนกับความปลอดภัยครับพอมืดปุ๊บเนี่ยบ้านติดเลยสว่างเหมือนมีคนเฝ้าบ้านเยี่ยมจริงโอ้โหถ้าจะครบพร้อมขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องรีรอแล้วครับสั่งกันเลยดีกว่าโคมไฟโซลาร์เซลล์ซาเนลูสง่ายๆรับแสงแดดตอนกลางวันให้แสงสว่างตอนกลางคืนมีความสุขมากมายค่าไฟ0บาทติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวแอดมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นการแข่งขันเกมที่2นะครับของเพลย์ออฟรอบแรกแล้ววันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด3คู่ครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามชมพวกเรา2คนทุกวันทุกคืนเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับให้พวกเราแล้วก็ทีมงานมาโดยตลอดเลยพวกเรา2คนจะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุดครับเรามาเข้าสู่เกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT แล้วก็บ้านเราแน่นอนครับ True Vision นะครับกับ NBA App ครับผู้ถ่ายทอดยังถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยทีมอันดับ4 Philadelphia 76ers เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอันดับ5 Toronto Raptors ครับเกมนี้นะคะถือว่าเป็นปัญหาของ Raptors เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าพวกเขาจะไม่มีลูกี้ทีเด็ด Scottie Barnes ในขณะที่ Sixers นะคะคุ้มกำลังในอยู่ครบพร้อมแต่เปิดเกมมาเป็น Raptors ที่ออกตัวได้ดีกว่าแล้วก็ขึ้นนำไปก่อนแต่หัววันโดยการยิงวงนอกและการข้ามของ Fred VanVleet ค่ะกดไป15แต้มคนเดียวรวมไปถึงการเจาะวงในนะคะของ Precious Achiuwa แล้วก็คนอื่นในทีมในขณะที่ Sixers พวกเขาก็เฉยๆไม่ได้กลัวอะไรค่อยๆเดินเกมผ่าน Joel Embiid ที่คลองเกมวงในแบบเบ็ดเสร็จค่ะอยู่วงในเนี่ยไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวค่ะเฉพาะคอร์เดอร์แรกเนี่ยกดลูกโทษคนเดียว13ลูกนะคะเดินเครื่องแต่วันค่ะกดไปถึง19แต้มทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันหนักแล้วก็สูสีจริงๆพอเข้าสู่คอร์เดอร์ที่2ค่ะเกมที่กำลังบี้ๆอยู่ก็เปลี่ยนไปเพราะว่า Sixers เสียได้ความแม่น3คะแนนจากทันแดนนี่กรีนโทเบียสแฮร์ริสการข้ามในของไทริสแม็กซี่ค่ะพวกเขาเนี่ยก็รันห่างออกไปทั้งๆที่โจเอลเอ็มบีดเนี่ยพักอยู่นะคะแต้มของแรปเตอร์สิก็ตื้อไปจากวงในยากค่ะประกอบกับยิงวงนอกพลาดด้วยทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยเป็นซิกเซอร์สที่นำอยู่15แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังซิกเซอร์สค่อยๆโชว์ความต่างทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับตอนนี้ห่างออกไปเรื่อยๆกว่า26แต้มแรปเตอร์สหมดสภาพเลยนะคะเวลาผ่านไปไม่นานแกรี่เทรนจูเนียร์เนี่ยก็ฝืนเล่นต่อไปไม่ไหวเพราะว่าอาการไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีของเขาโจเอลเอ็มบีดก็ค่อยๆนวดกดแต้มโชว์สเต็ปไปเรื่อยๆพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะแรปเตอร์สพยายามไล่อย่างไรเนี่ยก็ไม่ทันนะคะเพราะว่าความห่างของแต้มเนี่ยมันมากเกินไปซิกเซอร์เหนือกว่าเยอะเลยค่ะในเกมวันนี้และผลงานของผู้เล่นในทีมโทรอนโตแรปเตอร์สได้ OG Anunobi 26แต้ม3แอสซิสต์ทั้งเกมรุกเกมรับเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยค่ะเฟร็ด แวนวรีท 20แต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์3สตีลอ่ะหลังจบควอเตอร์แรกเนี่ยแต้มไม่เดินเลยนะคะฟิลาเดลเฟีย 76ers ได้โจเอล เอ็มบีด 31แต้ม11รีบาวด์แข็งแกร่งไม่รู้จะหยุดยังไงเลยค่ะแรปเตอร์สไฮริสแม็กซี 23แต้ม9รีบาวด์8แอสซิสต์ยังคงโดดเด่นช่วยทีมได้ดีมากจบเกมฟิลาเดลเฟีย 76ers อัดโทรอนโตแรปเตอร์ส112ต่อ97เหนือกว่ามากขึ้นนำซีรีส์2ต่อ0เก็บเกมในบ้านได้ค่ะสำหรับแรปเตอร์สในเกมวันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เจอปัญหาแค่การบาดเจ็บของสกอตตี้บานรูกี้ทีเด็ดคนเดียวเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องการบาดเจ็บบริเวณนิ้วโป้งซ้ายนะครับของแตเดียสยังแล้วก็อาการไม่สบายครับของแกรี่เทรนจูเนียร์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิด19นะครับทั้ง2คนเนี่ยต้องทำร่างกายต้องมีการวอร์มแล้วก็มีการประเมินสภาพร่างกายอีกครั้งนึงก่อนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นและสุดท้ายทั้ง2คนเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาขอลองลุยดูหน่อยสิว่าจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะแม้ว่า2คนนี้เนี่ยสภาพร่างกายอาจจะยังไม่พร้อม 100% ก็ตามแต่การที่มีเขาทั้งคู่อยู่ในสนามเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเนี่ยแหละครับเพราะว่าฝูงแรปเตอร์สเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเหมือนในหนังเป๊ะเลยแรปเตอร์ต้องอยู่กันเป็นฝูงครับต้องช่วยกันเล่นต้องต่อสู้ร่วมกันแล้วมันจะทำให้พลังของการต่อสู้แรปเตอร์จะน่ากลัวมากๆเลยทีมของพวกเขาไม่ใช่ทีมที่แบบมีคนคนนึงนะครับคอยขึ้นมาแบกทีมเขาต้องการรวมพลังต่อสู้กันไปและในเกมวันนี้นะครับอย่างเฟร็ด แวนวรีทเนี่ยในเกมก่อนหน้านี้เขาเจอปัญหาการฟาวล์พอเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยระวังเรื่องการฟาวล์นะครับและเขาก็เร่งทำแต้มแล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทำแต้มการยิง3คะแนนเนี่ยเฉียบคมเหลือเกินเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยโกยแต้มเป็นว่าเล่นเลยนะ
ครับกดคนเดียวถึง15แต้มแต่ปัญหาก็คือหลังจากจบควอเตอร์แรกเนี่ยแหละครับตัวของเฟร็ดแวนวีทเนี่ยมีแค่5แต้มเท่านั้นนะครับพยายามยิงยังไงก็ไม่ค่อยอยากจะลงเลย3ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทำให้แต้มของแรปเตอร์เนี่ยไม่ค่อยเดินครับในส่วนของพาสคาลซิอาคัมนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะทำระดับ20แต้ม10รีบาวด์ได้ก็ตามแต่ตัวของเขาเนี่ยจะต้องเป็นระดับ30แต้มไม่จงได้นะครับด้วยปัญหาการฟาวในช่วงต้นเกมมันก็เลยทำให้การเล่นเกมบุกในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างสะดุดมากๆนะครับสำหรับพาสคาลซิอาคัมคนที่ทำได้ดีมากๆในเกมวันนี้ครับนั่นคือ OG Anunoby วันนี้เนี่ยจัดไปถึง26แต้มนะครับเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA Playoff ของตัวเขาณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับนะครับพร้อมชนพร้อมบวกกับโจเอลเอ็มบีตั้งแต่ต้นเกมเลยในเกมวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นกันดีเลยนะครับว่าเปิดเกมมาแรปเตอร์เนี่ยพร้อมชนจริงๆพวกเขาต่อสู้กับการเล่นหนักๆนะครับของซิกเซอร์สได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาก็คือเขารับมือได้แค่ควอเตอร์เดียวเท่านั้นครับพอเข้าสู่ควอเตอร์2ไปต้นมาเนี่ยค่อยๆโดนอัดเรื่อยๆอัดเรื่อยๆเลยครับสำหรับแกรี่เทรนต์จูเนียร์เนี่ยครับตัวของเขาเนี่ยทุกคนก็เห็นกันดีว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเป็นเพราะว่าเขาไม่สบายอย่างที่บอกแต่เจ้าตัวนี่ก็พยายามฝืนนะครับแต่ฝืนไปฝืนมายังไงสุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆการแข่งขัน NBA เนี่ยมันหนักหน่วงมากๆนะครับโดยเฉพาะเพลย์ออฟพอผ่านควอเตอร์ที่3ไปสักพักเดียวเองเนี่ยเขาก็ไม่ไหวครับทั้งทีมก็เลยตัดสินใจเบรกเลยดีกว่าขืนเข็นลงมาอีกต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ดีในเกมถัดๆไปก็เป็นไปได้ในส่วนของทัพสำรองนะครับที่ก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนั่นคือคริสบูเช่วันนี้ช่วยปิดแต้มรอบๆปากห่วงนะครับช่วยรีบาวนี่ถือว่าพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วจริงๆเสียดายที่มาลาคายฟรินนะครับวันนี้เนี่ยถือว่ามีโอกาสในการลงสนามค่อนข้างเยอะแต่อดีตดราฟต์อันดับที่29ปี2020ยังทำหน้าที่ของตัวเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่เป็นที่ประทับใจของแฟนๆแรปเตอร์นะครับตัวของเขาต้องดีกว่านี้การที่แรปเตอร์เนี่ยขาดสกอตตี้บาร์นะครับลูกกี้ทีเด็ดเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับว่าเกมลุกเกมรับของพวกเขาเนี่ยยวบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ส่วนตัวมองว่าต่อให้ทีมแรปเตอร์ชุดนี้เนี่ยอยู่กันครบสภาพร่างกายทุกอย่างพร้อมเนี่ยก็ยังคงเป็นรองซิกเซอร์จริงๆนะครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือมีการตอบโต้ให้กับโจเอมบิดได้เลยสิ่งที่สังเกตได้ชัดมากๆนะครับว่าแรปเตอร์เนี่ยเป็นรองซิกเซอร์แบบเห็นได้ชัดเลยนั่นคือจังหวะที่เอมบิดเนี่ยเขาออกไปเบรกเขาออกไปพักแต่ทั้งทีมซิกเซอร์เองเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ดีกว่าแรปเตอร์ในยามที่ไม่มีเอมบิดอยู่ในสนามนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้แบบชัดเจนมากๆเลยและเพื่อนๆลองดูครับยามที่มีเอมบิดอยู่ในสนามเนี่ยแรปเตอร์เนี่ยเรียบร้อยจริงๆนะครับหลังที่จบเกมการแข่งขันตั้งแต่เกมแรกเนี่ยหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างนิกเนอร์สเนี่ยได้มีการพูดถึงการเป่าฟาวต่างๆของกรรมการนะครับเขารู้สึกว่าซิกเซอร์เนี่ยได้ฟาวเยอะเกินไปได้ฟาวง่ายเกินไปมีการเล่นหนักๆก็ไม่ค่อยเป่าใส่ซิกเซอร์เลยนี่คือสิ่งที่นิกเนอร์สเนี่ยเขาออกมาบ่นแต่เพื่อนๆก็ลองมองตามความเป็นจริงสิครับเพราะว่าโจเอมบีเนี่ยยามที่เข้าไปปักวงในได้เนี่ยนะครับไม่เสียแต้มก็เสียฟาวทันทีเลยครับสำหรับแรปเตอร์สเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับเขาโดนซิกเซอร์เนี่ยไล่ยิงลูกโทษเป็นว่าเล่นเลยนะครับทั้งเกมเนี่ยวันนี้แตกต่างกันระดับแบบโอ้โหซิกเซอร์เนี่ยได้ถึง30ครั้งในขณะที่แรปเตอร์สได้เพียงแค่12-13ครั้งเท่านั้นเองเฉพาะแต้มการยิงลูกโทษลงเนี่ยนะครับต่างกันถึง16แต้มเข้าไปแล้วในจุดนี้ในส่วนของการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายของสกอตตี้บาร์นะครับเจ้าตัวกับทีมเนี่ยไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเขาจะสามารถกลับลงสนามทำแข่งขันได้เมื่อไหร่แต่ตัวของสกอตตี้บาร์เองเนี่ยก็ได้มาพูดถึงอาการของตัวเขานะครับเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาบาดเจ็บเนี่ยพอความบาดเจ็บมันวิ่งปรุขึ้นไปที่สมองและสมองสั่งการเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากๆเลยนะครับตอนแรกเขาคิดว่าโอ้โหหนักกว่าข้อเท้าพลิกธรรมดาแน่นอนแต่พอทำการตรวจสอบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์หรือว่าจะเป็นการทำ MRI ก็ตามเขาโชคดีครับเขาบอกว่าตัวเขาโชคดีมากๆที่กระดูกก็ไม่หักเส้นเอ็นก็ไม่ฉีกเป็นแค่เรื่องข้อเท้าพลิกเท่านั้นเองและตอนนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บของเขาก็ดีวันดีคืนดีขึ้นเรื่อยๆเลยแม้ว่าเจ้าตัวจะมาให้สัมภาษณ์ทั้งที่ใส่รองเท้าบูทรับแรงกระแทกก็ตามนะครับแต่การให้สัมภาษณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆส่วนตัวเขาจะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่เราต้องติดตามชมกันต่อนะครับแต่เพื่อนๆลองคิดดูนะครับสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงเลยตัวของ MB เนี่ยน้ำหนักราว127โลนะครับจังหวะที่เหยียบลงมาเนี่ยน้ำหนักที่เหยียบลงไปเนี่ยมันหนักหนามากๆนะครับโชคดีมากๆแล้วล่ะครับที่ข้อเท้าไม่หักหรือเส้นเอ็นไม่ฉีกและการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยก็ทำให้แรปเตอร์สเป็นรองซีรีส์0-2นะครับพวกเขาเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วครับตามซีรีส์อยู่0-2มาดูกันซิว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเขาจะเอาตัวรอดยังไงจะมีการแก้เกมแบบไหนเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับหันไปดูในส่วนของซิกเซอร์สกันบ้างนะครับในเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นอยู่2เรื่องครับที่ทำให้ซิกเซอร์สเหนือกว่าแรปเตอร์สอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นคือความโดดเด่นในการเล่นของไทริสแม็กซี่นะครับผู้เล่นปี2ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนแรงเหลือเกินอย่างในเกมที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมซิกเซอร์สที่สามารถทำแต้มแตะระดับอย่างน้อย35แต้มได้ในการแข่งขัน NBA Playoff ตัวของไทริสแม็กซี่เนี่ยอายุ21ปีกับ164วันนะครับที่ทำได้และอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ซิกเซอร์สเหนือกว่าแรปเตอร์แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่น
่นคือการเทิร์นโอเวอร์ทั้งเกมเนี่ยซิกเซอร์สเทิร์นโอเวอร์เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับนี่คือน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมในการแข่งขันเพลย์ออฟเช่นเดียวกันแต่ในเกมวันนี้ไม่ใช่ครับในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีใครโดดเด่นเกินโจเอลเอ็มบีดเลยนะครับเขาคือ1ใน3นะครับ MVP แคนดิเดตที่เข้าไฟนอลลิสต์นะครับ3คนสุดท้ายเราต้องมาติดตามชมกันต่อว่าตัวของเขาเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันในการคว้า MVP ได้หรือเปล่าเพราะว่ากระดูกชิ้นโตอย่างนิโคลายโยคิชก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินในเกมวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นความได้เปรียบของซิกเซอร์ที่มีต่อแรปเตอร์แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีโจเอลเอ็มบีดเนี่ยนะครับเข้าไปปักวงในปุ๊บเนี่ยไม่ได้แต้มแบบอัตโนมัติก็ได้ฟาวทันทีแป๊บเดียวเนี่ยมายิงลูกโทษรัวๆแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีการยิงยังมีการข้ามเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยดูดีไปหมดเลยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับสามารถทำไปถึง19แต้มแล้วนะครับในช่วงควอเตอร์แรกย้อนกลับไปในเกมแรกที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเกมเอ็มบีดทำได้19แต้มแต่ในเกมวันนี้ครับโอ้โหเฉพาะควอเตอร์เดียวควอเตอร์แรกควอเตอร์เดียวเนี่ยกดไปถึง19แต้มเข้าไปแล้วแม้แต่เฟร็ดแวนวีทเนี่ยยังชื่นชมผลงานในฤดูกาลนี้ของเอ็มบีดเลยนะครับเขาบอกว่าเอ็มบีดเนี่ยไม่ได้มีแต่การโพสต์วงในตอนนี้การเล่นของเอ็มบีดเนี่ยราวกับผสมผสานหลายต่อหลายคนเข้ามาอยู่ในตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลจอร์แดนเราเห็นการเฟดอะเวย์ของเอ็มบีดก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นโคบี้ไบรอันยิงจังหวะบีบๆยิงจังหวะยากๆเขาก็ทำได้หรือจะเป็นฟุตเวิร์กที่แบบยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นตัวสูงใหญ่แบบฮาคิมไรจีวอนก็มาอยู่ในตัวของโจเอลเอ็มบีดด้วยเช่นกันเข้าไปปักวงในครองความได้เปรียบแบบนี้ก็เหมือนกับชาคิลโอนีลดีๆนี่เองครับนี่คือสิ่งที่เอ็มบีดเนี่ยเขาผสมผสานนะครับพัฒนาเกมการเล่นของตัวเขาเองเราเห็นได้ชัดเลยนะครับมีไฮไลท์เปรียบเทียบบนโลกออนไลน์เนี่ยคือเต็มไปหมดเลยจังหวะหมุนสปินเข้าไปวางก็เหมือนไมเคิลจอร์แดนเลยจังหวะข้ามหมุนเฟดอะเวย์เหมือนโคบี้ไบรอันเราก็เห็นเรียกว่าเอ็มบีดเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือสาเหตุว่าทำไมในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจึงมีฤดูกาลที่ร้อนแรงแล้วก็ดูดีขนาดนี้ครับเชื่อว่าเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกับแอดมินนะครับคนที่เล่นบาสเนี่ยจะเข้าใจเลยสมมุติว่าเจอกับทีมตรงข้ามที่มีผู้เล่นสูงใหญ่เซ็นเตอร์ขนาดนี้เนี่ยแค่เจอเข้ามาโพสนะครับขอบอลเสร็จแล้วอัดเข้าไปแล้วตีแป้นเนี่ยคนกันยังกันยากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆลองคิดถึงโจเอลเอ็มบีดที่ครับที่สูงใหญ่ยิงก็ได้วิ่งก็คล่องข้ามก็ดีเอาฟาวก็เป็นเรียกว่าได้ทุกอย่างเลย3คะแนนก็ทำได้แบบนี้เนี่ยไม่รู้จะกันยังไงจริงๆนะครับเห็นแล้วก็สงสารแรปเตอร์เหลือเกินเพราะว่าเขาเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนหัวรถไฟเนี่ยครับวิ่งเข้ามาชนอย่างเดียวเลยครับสำหรับโจเอลเอ็มบีดมันก็เลยสร้างปัญหาให้กับแรปเตอร์ทั้งเกมเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยพาสคาลซิอาคัมโอจีอานูโดบี้เนี่ยมีปัญหาการฟาวตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเบสเซตจบเกมสบายชิวๆเลยดูไม่เหนื่อยเลยด้วยซ้ำไปก็เลยทำให้ในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่10ของตัวเขาที่สามารถมีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10รีบาวด์ในการแข่งขัน NBA Playoff ได้สำหรับทีม Sixers เองเนี่ยตัวของ Embiid เนี่ยเป็นรองแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือ Will Chamberlain ที่เคยทำลักษณะแบบนี้ได้ถึง14ครั้งเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตอันใกล้นี้ครับ Embiid เนี่ยแซง Will Chamberlain ขึ้นมาเป็นอันดับ1ตลอดการของ Sixers แน่นอนครับไปต่อกันที่ Tyrese Maxey นะครับโอ้โหเด็กคนนี้เนี่ยดีวันดีคืนเช่นเดียวกันนะครับเขากลายเป็นกุญแจสำคัญอีกคนกับความสำเร็จของ Sixers ในฤดูกาลนี้เพื่อนๆลองดูความเร็วของตัวเขาสิครับอายุ21ปีเนี่ยวิ่งได้ทั้งวันไม่มีเหนื่อยแน่นอนจังหวะที่สวนกลับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่สไลด์ถอยหลังเนี่ยจะเข้าใจเลยเวลาเจอผู้เล่นที่ตีกลับมาแล้ววิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดสไลด์ไม่ดีเนี่ยดีไม่ดีก็ล้มเลยนะครับเพราะว่าตัวของ Tyrese Maxey เนี่ยเขาเร็วขนาดนั้นจริงๆเกมสวนกลับเนี่ยปิดแต้มปากห่วงสบายๆยิง3คะแนนก็ทำได้เราเห็นหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับที่ Ben Simmons ไม่สามารถทำให้ Sixers ได้อย่างที่ Tyrese Maxey เขาทำโอเคเกมรับเนี่ยอาจจะเป็นรองBen Simmonsแต่การรีบาวการช่วยแอสซิสต์ต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิงวงนอกยิงระยะกลางTyrese Maxeyเนี่ยดีกว่าBen Simmonsแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทีมของพวกเขาขาดBen Simmonsไปและผลงานไม่ได้ยั่วอะไรเลยแน่นอนต้องชื่นชมการเล่นของEmbiidแต่ตัวของTyrese Maxeyเนี่ยเขาก็พัฒนาและก็ก้าวขึ้นมาได้เป็นอย่างดีในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเล่นเป็นตัวจริงในเพลย์ออฟครั้งที่2ในชีวิตของตัวTyrese Maxeyเองเท่านั้นนะครับแต่ความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องนี่ขณะในช่วงนี้เนี่ยตัวของเจมส์ฮาร์เดนผลงานไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรอยู่ในระดับแบบไม่ถึง15แต้ม6รีบาวด์6แอสซิสต์แถมยังมีเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างเยอะด้วยซ้ำไปนี่คือความแตกต่างเลยครับและเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเขาย้อนกลับไปเป็นเจมส์ฮาร์เดนอย่างที่พวกเราเคยเห็นที่อยู่ที่ร็อกเก็ตส์เนี่ยการทำแต้มการยิง3คะแนนที่เฉียบคมกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหซิกเซอร์สน่ากลัวมากๆนะครับและเพื่อนๆลองดูประสบการณ์ในการเล่นของนักกีฬาคนอื่นๆครับอย่างแดนนี่กรีนเนี่ยเขาคือผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับแชมป์ถึง3แชมป์นะครับกับ3ทีมพอเข้าสู่เพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยเราเห็นประโยชน์เลยเดี๋ยวก็ยิง3คะแนนช่วยเกมรับเรียกว่าแดนนี่กรีนเนี่ยก้าวขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเลยครับและที่ขาดไม่ได้อีก1คนนะครับนั่นคือโทเบียสแฮร์ริสเรียกว่าอาวุธของซิกเซอร์เนี่ยเยอะมากๆนะครับโทเบียสแฮร์ริสในช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นเล่นลงตัวกับทีมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจังหวะที่เขาเล่นร่วมกับเจมส์ฮาร์เดนเล่นร่วมกับไทริสแม็กซี่เนี่ยดูเข้าที่แล้วก็ลงตัวจังหวะการยิงการข้ามทุกอย่างของโทเบียสแฮร์ริสเริ่มเข้าที่เหลือเกินถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้เนี่ย4ตัวหลักของซิกเซอร์เนี่ยน่ากลัวเหลือเกินนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนเล่นรอให้เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเข้าที่มากขึ้นถ้าเกิด
การยิงการข้ามของเขาดูดีกว่านี้การเอาฟาวเก็บแต้มจุดโทษมีเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วแล้วก็โอ้โหซิกเซอร์สเนี่ยสนุกแน่นอนครับแฟนๆเนี่ยลุ้นไปจนถึงรอบลึกๆไปจนถึงรอบชิงก็เป็นไปได้เราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยยังไม่สามารถเรียกฟอร์มคืนฟอร์มของตัวเองได้ถ้าเกิดเข้ารอบลึกๆไปเนี่ยซิกเซอร์สก็เหนื่อยพอสมควรเลยครับแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องจบงานแรปเตอร์ให้จงได้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขานำซีรีส์อยู่2-0เป็นการรักษาเกมในบ้านของตัวเขาเองถ้าเกิดพูดตามเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับแรปเตอร์สถือว่ายังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับจนกว่าจะไปโดนปล้นในบ้านได้1เกมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะเรียกว่าแรปเตอร์เนี่ยเป็นรองค่อนข้างเยอะมากๆแล้วล่ะณเวลานี้ครับกลับบ้านไปแรปเตอร์สมีหน้าที่ครับรักษาเกมในบ้านของตัวเองพยายามตีเสมอซีรีส์ให้จงได้จะทำได้หรือเปล่าเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเกมหน้าเนี่ยจะไปเล่นในบ้านแรปเตอร์สนั่นคือประเทศแคนาดามาทิสไทบูเนี่ยไม่สามารถข้ามไปประเทศแคนาดาได้นะครับเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนอยู่ไม่สามารถเข้าประเทศได้เรามาดูกันครับว่าแรปเตอร์สจะมีการแก้เกมยังไงจะรับมือกับโจเอลเอ็มบีดยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโจเอลเอ็มบีดเนี่ยกัดนิกเนอร์สโค้ชของแรปเตอร์สหนักเลยนะครับเรื่องการฟาวนี่แหละจะไปฟ้องกรรมการจะไปบอก NBA อะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าก็ร้องต่อไปครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยโดนฟาวจริงๆนี่คือสิ่งที่ทางเอ็มบีดเนี่ยเขาบอกนิกเนอร์สนะครับดังนั้นครับเกม3จะเป็นยังไงเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเช้าวันพฤหัส7 โมงครับและสำหรับผู้ที่เหลือในวันนี้ Dallas Mavericks ได้เกมแห่งชีวิตของ Jalen Brunson นำทีมเอาชนะ Utah Jazz 110-104ตีเสมอซีรีส์1-1 Golden State Warriors จัดหนัก Denver Nuggets 126-106เจอซุปเปอร์ซับระดับ MVP 2สมัยอย่าง Stephen Curry ค่ะกดไปถึง34แต้มยิง3คะแนนไป5ลูกนิ่มๆเหนือนำซีรีส์2-0เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะ Philadelphia 76ers ในเกมวันนี้ดูแล้วเหนือชั้นกว่าเยอะเลยค่ะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะวันนี้ประทับใจการเล่นของผู้เล่นคนไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคลิปสนุกๆเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแล้วก็4ตีอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ